เพราะฉะนั้นที่หนูออกมาเนี่ยหนูอ้างเสรีภาพได้แต่หนูก็ต้องรู้ว่าหนูออกมาเจตนาจริงๆมันคืออะไรหนูอยากไล่นายกใช่ไหมถ้าหนูอยากไล่นายกหนูจะไปพูดเรื่องยุบสภาทำไมล่ะคะสภากับนายกนี่คนละเรื่องกันเลยนะคือถ้าหนูคิดว่านายกไม่ดีหนูไล่นายกสิคะหนูจะไปให้คน500คนเขาเดือดร้อนทำไมสภายังไม่ได้ทำอะไรที่หนูจะไปอ้างว่าเขาทำผิดแต่ถ้าหนูอยากให้ยุบสภาหนูต้องอ้างว่าสภาออกกฎหมายห่วยแตกสภาไม่มีความรับผิดชอบสภาวุ่นวายสภาทะเลาะกันอะไรก็ว่ากันไปหนูเปลี่ยนเป็นให้นายกลาออกดีไหมหนูบอกให้หยุดคุกคามหนูต้องพูดเป็นรูปธรรมค่ะว่าคำว่าคุกคามคืออะไรถ้าหนูจะหมายถึงการที่มีตำรวจไปอยู่ในบริเวณที่พวกหนูชุมนุมกันพวกหนูก็ต้องดูว่าตำรวจไปอยู่ที่นั่นแล้วเขาทำอะไรเขาไปห้ามปรามอะไรเขาไปยับยั้งอะไรเขาใช้อำนาจไหมเขาใช้กำลังไหมคือตรงนี้เนี่ยมันก็แล้วแต่คนมองนะคนหลายคนรวมทั้งตำรวจและผู้หลักผู้ใหญ่เขาก็อธิบายว่าตำรวจเขาไปดูแลเพราะหนูต้องเข้าใจนะการชุมนุมของหนูนั้นไม่ได้แปลว่าไม่เสี่ยงจากบุคคลที่3ซึ่งเราก็ไม่รู้จะมีบุคคลที่3ไหมถ้ามีเป็นใครแล้วถ้าเกิดเขาแทรกเข้ามาเขาจะทำอะไรสิ่งที่เขาทำนั้นมันจะทำให้พวกหนูเป็นอันตรายไหมเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่มุมมองนะว่าถ้าเกิดคิดว่าตำรวจเขาไปดูแลคำว่าคุกคามก็คงจะหายไปหรือหนูจะอ้างกรณีอื่นกรณีที่วันเฉลิมหายไปซึ่งก็มีข้อกล่าวหาว่ารัฐบาลนี้ให้คนไปอุ้มแต่ปัจจุบันนี้มันก็ไม่มีหลักฐานอะไรยืนยันชัดเจนมันก็เป็นเพียงแค่คำกล่าวหาแล้วหนูบอกหยุดคุกคามนอกจากคดีวันเฉลิมแล้วมันมีอะไรอีกไหมที่หนูจะอ้างตรงนั้นได้หนูต้องการให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญหนูไม่ได้ติดตามข่าวสารเลยนะคะตอนแถลงนโยบายรัฐบาลก่อนก็จะเข้าร่วมเนี่ยเขามีข้อแม้เลยนะต้องมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญหนูรู้ไหมว่าเขามีการตั้งกรรมธิการแล้วว่าการแก้รัฐธรรมนูญในครั้งนี้เขามีทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านร่วมกันอยู่ไม่ใช่มีแต่ฝ่ายรัฐบาลเท่านั้นถ้าหนูเป็นคนที่ติดตามข่าวสารบ้านเมืองหนูจะรู้ว่าไม่มีรัฐธรรมนูญใดๆที่มันสามารถจะสร้างได้ทันทีคือความหวังดีเนี่ยมันต้องเกิดจากการที่เราเป็นคนที่รู้ดีพอแล้วเราจึงอยากจะเปลี่ยนแปลงคือถ้าเราเนี่ยไม่รอบคอบแหมอยากให้หนูไปเรียนสถิตินะคะซึ่งหนูเชื่อครูสิคนที่มองอะไรไม่ครบถ้วนถึงแม้จะพูดว่าหวังดีหนูอาจจะเจอคำว่าหวังดีประสงค์ร้ายนะคะก็คือว่าเราหวังดีแต่การที่เราคิดไม่ถี่ถ้วนเรามองตัว x ไม่ครบเรามองน้ำหนักของ x ไม่เป็น x 1หนักกว่า x 2แต่เรามองว่า x 1เบากว่า x 2มันก็พลาดแล้วนะหนูนะ